เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพ4สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งสักฟู้ดวาไรตี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเมื่อครู่นี้เราไปเดินซื้อหมูกรอบมาร้านนี้เขาทำอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมJust now you remember I bought the crispy pork from the shop Autocom Market. So good smell and very good taste. So now I will use this crispy pork for two recipes. Give me a time to prepare and then I let you know that what is it, okay? ขอเวลาแป๊บนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาอร่อยกับหมูกรอบกันเมนูแรกคุณผู้ชมเราเอาหมูกรอบมาทำแกงเขียวหวานดีกว่านะแล้วก็เอาใจคุณผู้ชมด้วยอยู่ต่างประเทศมาขงมะเขือก็ไม่มีก็ทำแกงเขียวหวานหมูกรอบใส่แอสพาราก้านะคุณผู้ชม for the first menu I will use this crispy pork to make a green curry with asparagusทะเลวิชาเนชัดเจนเห็นอาจารย์ยิ้มสักชัดไหมเริ่มต้นก็ต้องผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานซะก่อน First step we have to fry the green curry paste until very good smell and the oil I use today is Nutriblend ผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานดูสิ green curry paste Global Blendก็ผัดกับน้ำมันนิวทริเบนตราแอมาโร่วันแพ็ค easy to scoop from the pack and fry with oil until very good smell พอน้ำพริกแกงโดนน้ำมันร้อนแล้วกลิ่นมันจะหอมนะ chili paste when you fry with hot oil like this so good smell and coconut milk little by littleใส่กะทิไปทีละน้อยนะคุณผู้ชมแล้วค่อยๆผัดไปเรื่อยๆประณีตบรรจง slowly and gentle ผัดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม because of the flavor สุดที่รักของคุณจะต้องอยู่กับบ้านได้กลิ่นน้ำพริกแกงเสร็จแล้วก็จะสยบอยู่แทบตักคุณไม่สามารถไปไหนได้เพราะหมดแรง เหมือนอาหารเวทมนต์นะ It's like a magic cooking เอาล่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไป crispy pork ผัดกับน้ำพริกแกงเขียวหวาน fry with green curry add coconut milk or the less of the coconut milkAnd boil until the crispy pork a little bit soft. But today I cut a very big piece. If you prefer it soft faster, you cut the crispy pork into a small piece. Okay? คุณผู้ชมวันนี้หั่นใหญ่นะก็ต้องต้มนานหน่อยไฟลุ่มๆถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันนิ่มเร็วก็ซอยเส้นเล็กๆบางๆหน่อยแล้วกันหมูมันก็จะนิ่มเร็วนะหมูนุ่มแล้วนะ crispy pork is tender already so now I use soybean sauce healthy boy brand ใส่ซีอิ๊วขาวตราเด็กสมบูรณ์ลงไปนิดหนึ่ง and a little bit coconut sugar น้ำตาลปี๊บนิดเดียวเท่านั้นมันจะได้รสชาติน่ารับประทานยิ่งขึ้น I want to make surprise for todayYou believe or not my curry, I add a lot of bird eye chili, fresh one, not crushed. ใส่พริกขี้หนูสวนเม็ดๆลงไปแบบนี้เลยกลิ่นมันจะหอมหอม for a smell and a spicy taste. And this one is a kaffir lam leaf. Just tear like this and throw into the pot. ใบมะกรูดก็ฉีกๆแล้วก็เฟี้ยงลงไป Asparagus หน่อไม้ฝรั่งใส่ลงไปซะเลย
when you add the asparagus already, it's meaning that you just only cooked not so long, just a moment only. Because the asparagus also very easy to cook. And the asparagus also can make the green curry more sweet. ใส่น้ำตาลและแกงจะหวานๆอร่อยนะคุณผู้ชมชวนรับประทาน Fresh chili Sweet basil leaf ใบโหระพากับพริกชี้ฟ้าใส่ไปซะเสร็จแล้วก็ปิดไฟ Now ready to serve พร้อมรับประทานแล้วนะคุณผู้ชมแกงเขียวหวานหมูกรอบกับหน่อไม้ฝรั่งอุ๊ตายน่ารับประทานมากหามะเขือพวงมะเขือเปาะไม่ได้ที่ประเทศคุณไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ No need to complain Grumble If your darling can't find the eggplant from Thailand Also can enjoy green curry with asparagus Also the same taste And maybe you also can eat Because you maybe likeAsparagus more than eggplant. The best way to enjoy this menu have to serve with rice and especially homely Thai rice only. คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะรับประทานแกงไทยๆแบบนี้ต้องชาติไทยไหมกับเมนูไทยๆอร่อยไปให้โลกเห็นเมนูวันนี้รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งสักฟูดประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com